กันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีงานศิลปะมาจัดแสดงกันตลอดทั้งปีแล้วยังมีร้านค้าสไตล์อาร์ตค่ะแบบว่าไม่หลุดคอนเซปต์งานศิลปะอยู่หลายร้านเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นร้านนี้ค่ะ Green Thai Product ค่ะขายงานดีไซน์จากวัสดุรีไซเคิลเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของไอเดียดีๆแบบนี้ค่ะGreen Thai Product สวัสดีค่ะสวัสดีครับFollow my rhythm, always go with my rhythm. Follow my rhythm. คุณพ่อขาร้าน Green Thai Product ตั้งอยู่ที่หอศิลป์มานานเนี่ยคะเนี่ยเราเปิดที่นี่ได้1ปีนะครับปีนึงแล้วนะคะเสียงตอบรับเป็นไงบ้างเราคิดไม่ผิดครับที่เลือกเปิดร้านที่นี่ครับเพราะว่าลูกค้าที่มาเดินงานที่หอศิลป์เนี่ยเขาชอบงานเกี่ยวกับศิลปะอยู่แล้วด้วยแล้วชอบสินค้าที่มีความแตกต่างค่ะครับแล้วก็ 90% นะเป็นลูกค้าต่างประเทศครับต่างประเทศด้วยนะคะแสดงว่าถูกที่ถูกทางแล้วนะนะคะแต่ต้องบอกว่า Green Thai Product เนี่ยเป็นเรื่องของการขายงานดีไซน์บนวัสดุรีไซเคิลเริ่มธุรกิจนี้มาได้ยังไงเอ่ยครับก่อนอื่นนะคือผมรับจัดOrganizeนะฮะรับจัดกิจกรรมเกี่ยวด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐเอกชนพอดีลูกค้านี่เขาต้องการของพรีเมียมที่นำวัสดุเหลือใช้ออกแบบไว้แจกคนมาร่วมงานใช่ใช่ครับเราก็เลยเห็นช่องว่างอยู่ค่ะเราก็เลยแตกลายมาทำธุรกิจด้านนี้ครับแรกๆที่เราทำของพรีเมียมนั่นยกตัวอย่างหน่อยว่ามีอะไรบ้างเอ่ยแรกๆเลยนะฮะเราทำเป็นกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารในการจัดประชุมสัมมนานะฮะแล้วก็มีสมุดค่ะสมุดแล้วก็จะมีซี่ใส่บุ๊กแบงค์นะฮะครับประมาณว่านั่นคือของพรีเมียมรุ่นแรกใช่ครับอย่างนี้ป่ะฮะใช่ครับอันนี้กลุ่มเป้าหมายเราเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการของขวัญเป็นมิตรเสริมแวดล้อมค่ะเป็นกลุ่มธนาคารอ๋อที่ตอนนั้นจัดงานให้ว่างานนี่ก็เป็นของพรีเมียมครับนั่นคือทำแรกที่เขาเห็นของแบบเนี้ยดีไซน์แบบเนี้ยแต่ใช้วัสดุรีไซเคิลที่มีเสียงฟีดแบ็กกลับมาบ้างยังไงไหมคะถือว่าตอนทำออกกันไหนนะครับก็คือลูกค้าเขามีความต้องการอยู่แต่ตลาดไม่รองรับถือว่าผู้ผลิตน้อยมากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงครับนะคะแสดงว่าเขาก็ชอบครับวัสดุที่นำมาใช้อย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยอันดับแรกคืออาทิสีเงินนะฮะเป็นฟอยล์แพคเกจิ้งอาหารที่เขาสกรีนผิดต้องถูกนำเผาทำลายเหมือนเราทานขนมขบเคี้ยวด้านในจะสีเงินใช่ไหมครับเรากลับออกมาครับอ๋อแบบนั้นแต่ว่าเราก็แทนที่เขาจะได้ทิ้งไปเราก็นำมามันคือชีวิตใหม่Recycle ใช่ครับเป็นงาน reuse ครับ reuse บแบบนี้นะคะแสดงว่าอย่างที่เห็นนี่คือเป็นฟอยล์ทั้งหมดใช่ครับถ้าสีเงินเป็นฟอยล์ทั้งหมดเลยครับค่ะแล้วความคงทนของมันนะคะทั้งหมดในการออกแบบเราเน้นสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับก็คือเราจะซับด้วย PVC หรือหนังครับให้มีความคงทนครับค่ะนะคะแล้วนอกจากตัวฟอยล์แล้วมีตัวอะไรอีกหลังจากเราทำฟอยล์แล้วเนี่ยเราต่อผลิตเป็นของพรีเมียมนะฮะเราก็แตกลายมาเพิ่มคือวัสดุเป็นถุงข้าวสารครับบรรจุข้าวสารส่งไปต่างประเทศครับค่ะไอเดียตรงนี้นี่คุณพจน์ได้มาได้ยังไงก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือตอนแรกเนี่ยหลังจากเราจัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ลูกค้ามีความต้องการพอเราผลิตแล้วเนี่ยออเดอร์เราไม่ได้มีตลอดนะฮะแต่เราต้องรับภาระเรื่องคนงานเรื่องวัสดุอื่นเราก็เลยออกแบบจำหน่ายปีกภายใต้แบรนด์ Green Thai Product ครับก็เลยตั้งเป็นแบรนด์ขึ้นมาอย่างที่บอก Green Thai Product ทีนี้ก็ขยายสินค้าเต็มร้านเลยอย่างที่เห็นครับใช่ไหมคะก็ทีแรกเราผลิตปุ๊บเราไปฝากจำหน่ายฝากขายก่อนตามห้างสรรพสินค้าต่างๆครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะก็ถือว่าเราคิดผิด
พราะอะไรคุณพ่อต้องบอกไอเดียตรงนี้ที่แรกเราคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความต้องการของขวัญที่เป็นเกษตรแวดล้อมหรือของพวกนี้นะฮะแต่เราคิดผิดครับค่ะครับเราไปวางแล้วยอดไม่สูงเลยฮะเราแล้วสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เราจะมาเปิดร้านเนี่ยผมได้มีโอกาสมาวางที่ร้านพ่อปากกันด้าที่สยามดิสคัฟเวอรี่ที่นี่มียอดถือว่าสูงพอสมควรครับเราก็เลยไปถามคนขายว่าลูกค้าเราที่ซื้อสินค้าเราเป็นใครเป็นใครสุดท้ายก็เป็นต่างชาติครับเราก็เลยมาหาพื้นที่ที่จะมาเปิดช็อปของร้านของเราเองครับทำไมต่างชาติเขาถึงสนใจสินค้าจากวัสดุพวกนี้จริงๆตลาดต่างประเทศตื่นตัวเรื่องนี้มากนะในเรื่องของเรียกว่าลดโลกร้อนได้สนับสนุนสินค้าที่นำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบค่ะครับต่างประเทศตื่นตัวมากเลยครับงั้นแสดงว่าในบ้านเราอาจจะต้องรณรงค์กันอีกสักหน่อยแต่ต่างประเทศเขาอาจจะตระหนักกันมากแล้วนะคะความใส่ใจของสินค้าจึงเยอะนั่นคือเป็นที่มาพอได้โจทย์แบบนั้นว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วคุณพจน์มาต่อยอดยังไงก็พอดีผมมาเดินที่หอศิลปะแล้วผมชอบอารมณ์ที่นี่มากเลยแล้วพอดีเขามีนโยบายให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่มีสินค้ามีไอเดียนะเก๋ๆเนี่ยมาเปิดร้านที่นี่ครับผมก็เลยมาเสนอโปรไฟล์แล้วก็ได้เปิดร้านที่นี่ครับนะคะตอนนั้นซึ่งเปิด1ปีที่ว่านี่ก็ยังถูกต้องที่บอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าคือต่างประเทศครับเป็นต่างประเทศเป็นชาวต่างชาตินะคะต้องบอกว่าจุดเด่นของกรีนไทยโปรดักต์อยู่ที่อะไรที่การออกแบบแล้วก็วัสดุค่ะคือทั้งหมดเนี่ยลูกค้าเข้ามาในร้านเราจะอธิบายบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรใช่ๆกำลังจะถามว่านี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพยายามอธิบายเขาว่านี่คือวัสดุเหลือใช้ที่มาออกแบบค่ะพอลูกค้าเขารู้ที่มาแล้วนะรู้ที่มาแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นครับครับอธิบายนานไหมเวลาเขาสงสัยว่านี่มันทำจากอะไรทำยังไงอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยถือว่าไม่นานครับเพราะว่าบางทีเขาเห็นวัสดุเขารู้เลยครับว่าวัสดุตัวนี้มาจากถุงใส่ข้าวสารบางทีวัสดุแต่ละตัวเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนะครับเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเลยครับหรือขั้นตอนนะครับบางอาจจะมีส่วนผสมอยู่ตรงนี้อินกรีเดียนถูกครับมันจะรู้เลยว่ามาจากอะไรใช่ไหมคะใช่ครับนะคะนี่คือจุดเด่นของสินค้านะคะแถมว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็แนวคิดตอนนี้สินค้ามีกี่ประเภทเอางี้ดีกว่ามีความหลากหลายสินค้าในร้านแล้วเนี่ย 60% เป็นผลงานของเราแบรนด์กีทาร์โปรดักต์เลยครับแล้วอีก 40% เป็นลักษณะฝากขายคนที่มีแนวคิดเดียวกับเราครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบทั้งหมดเลยครับอย่างที่เห็นนี่ด้วยถูกไหมคะใช่ครับต่างๆนี่เลยวัสดุเหลือใช้ต่างๆนะคะเยอะแยะทีเดียวตอนนี้แล้วก็ในอนาคตคุณพจน์มีแนวคิดที่อยากจะทำออกสินค้าอะไรใหม่ๆขึ้นมาไหมคะหลังเราออกแบบสินค้าคือตอนนี้เรามี2วัสดุนะฮะคือมีฟอยล์แพคเกจิ่งอาหารแล้วก็มีถุงบรรจุข้าวข้าวสารส่งออกนะฮะเราคิดว่าต่อไปเนี่ยเราเห็นอีกวัสดุนึงคือถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มทุกครัวเรือนใช้หมดเลยพอใช้พวกก็ทิ้งพวกนี้ย่อยสลายนานมากเลยใช้เวลานานมากแล้วก็เราเห็นว่าน่าจะมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ครับตัวนี้ครับกำลังมันอยู่ที่กระบวนการคิดกันอยู่ครับตอนนี้ครับเฟอร์นิเจอร์เลยเหรอครับเฟอร์นิเจอร์หมายถึงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราเนี่ยนะใช่ครับก็คือเราเอามาแล้วจะอัดเป็นบล็อกแบบนี้ครับเป็นแผ่นเลยครับแล้วก็ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ครับแล้วแสดงว่าเท็กเจอร์อะไรก็จะเป็นลายตามใช่ครับตามถุงน้ำยานั่นเลยอ๋อน่าสนใจแล้วความคงทนนะคะคุณครับอันนี้คือตอนนี้มันอยู่ที่กระบวนการครับว่าส่วนผสมมันทำยังไงให้วัสดุตัวนี้มีความคงทนครับครับแล้วมันทนเอาท์ดอร์ได้หรือเปล่าอะไรกำลังคิดอยู่ครับกำลังคิดหรือว่า develop พัฒนาสินค้าอยู่คงเห็นเร็วๆนี้เนาะครับนะคะจากวันนั้นเริ่มตั้งแต่ของพรีเมียมจนวันนี้มีร้านเป็นของตัวเองเราเดินเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตลอดโดยการใช้วัสดุอย่างที่บอกไปณวันนี้ความรู้สึกของคุณพจน์เป็นอย่างไรบ้างและอยากจะฝากอะไรให้คุณผู้ชมบ้างคะจริงๆดีใจขึ้นนะเพราะว่าสิ่งที่เราคิดและออกแบบเนี่ยมีคนสนับสนุนนะฮะอันนี้คือเป็นแรงเป็นกำลังใจสำหรับให้นักออกแบบหรือคนทำงานเลยฮะตรงนี้ครับแล้วก็จริงๆผมว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคนสามารถเริ่มต้นได้นะจากที่บ้านก็ได้ครับไม่ว่าจะเรื่องปลูกต้นไม้นะฮะและเรื่องประหยัดน้ำนะฮะหลายๆเรื่องครับและเรื่องคัดแยกขยะก่อนลงถังหรือวัสดุที่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันสามารถบางวัสดุเนี่ยมันมีค่าสามารถ
นำกลับมาออกแบบสร้างมูลค่าได้ครับนะคะก็ยังเดินเส้นทางนี้ตลอดไปครับนะคะเอาละค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าฝากไว้หน่อยร้านอยู่ที่ไหนคุณพจน์บอกได้เลยค่ะเชิญชวนได้เลยค่ะร้านกินไทยประดับนะฮะอยู่ที่หอศิลปะครับกรุงเทพมหานครฮะชั้น4ครับชั้น4เปิดอังคารถึงอาทิตย์ครับอังคารหยุดวันจันทร์ครับอังคารถึงอาทิตย์หยุดวันจันทร์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิด11โมงถึง2ทุ่มครับ11โมงถึง2ทุ่มแวะมาดูได้ช่วยๆกันอุดหนุนสินค้าแบบนี้ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยค่ะครับเบอร์โทรนะฮะ084ครับ538-2338ครับนะคะโทรมาสอบถามกันได้แวะมาอุดหนุนเนาะมีเบอร์ไหมคะหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์มีเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์นะฮะ greenthaiproduct.com ครับค่ะแล้วก็หรือ Facebook ก็ @greenthaiproduct ครับเข้าไปร่วมพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าง่ายสุดมาดูงานศิลปะแวะมาดูร้านนี้ด้วยนะคะมีสินค้าสไตล์อาร์ตมากมายที่ขายดีไซน์จากวัสดุเหลือใช้อย่างที่บอกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโพสต์มากค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นเห็นว่าวันนี้เราก็มาส่งเสริมให้คนใช้สินค้าแบบนี้ด้วยมีมามอบให้กับคุณผู้ชมเกียรติรางวัลเอ่ยมี3รางวัล3รางวัลมีอะไรบ้างคะรางวัลแรกเป็นสมุดมินิโน้ตนะฮะด้านในจะเป็นกระดาษรีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มกระดาษตัวนี้นะฮะเหรอคะครับอ๋อกล่องที่เราดื่มนมดื่มอะไรเนี่ยเหรอคะครับอันที่2ก็คือที่เก็บพาสปอร์ตครับอันนี้ทำจากฟอยล์ครับอันนี้ชอบครับค่ะและสุดท้ายเลยก็คือที่ใส่ iPhone ครับที่ iPhone ใส่ case. อ๋อเป็นเคสครับไม่ให้ดีไหมเนี่ย นะคะไม่ได้ค่ะคุณพลอยบอกว่าต้องมอบให้กับคุณผู้ชมนะคะแฟนรายการคุยกันวันเสาร์ค่ะพิมพ์คำว่า recycle นะเอางั้นนะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะส่งเข้ามาที่4221980หรือว่า saturdaytalk@hotmail.com ค่ะใครอยากวงเล็บว่าอยากได้อันไหนก็วงเล็บมาแต่ทางรายการจะเป็นคนเลือกให้เองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโพสต์มากนะคะขอสนับสนุนไอเดียดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าช่วงสไตล์ลิมิเต็ดนะคะยังคงอยู่ที่นี่แหละค่ะที่หอศิลป์เนี่ยนะคะจะพาไปชิมอาหารอร่อยๆค่ะแต่ว่าอยู่ที่หอศิลป์เนี่ยอาหารอร่อยนั้นต้องไม่ธรรมดาแน่เดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ